เขาบอกว่าห่านเป็นสัตว์ปีกบินไม่ได้ที่มีนิสัยดุร้ายแต่ว่ามันก็ยังรู้จักว่าใครเป็นเจ้าของซึ่งนี่ไม่ใช่เกมที่ให้เรามาเลี้ยงห่านทำฟาร์มห่านหรือว่าให้ห่านช่วยจีบสาวนะครับเพราะว่า Untitled Goose Game จะให้คุณได้กลายเป็นห่าน Solid Snake ที่ใช้สกิลทั้งหมดที่มีในการแกล้งคนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสุดท้ายคำว่าอีห่านจิกก็น่าจะเหมาะกับไอห่านตัวนี้มากที่สุดแล้วล่ะครับเอาเลยครับ Untitled Goose Game เป็นเกมแนวพัซเซิลที่ให้เราหาทางไปต่อพัฒนาโดยทีมที่มีชื่อว่า House สัญชาติออสเตรเลียครับจากข้อมูลยังบอกอีกว่าบริษัทนี้มีนักพัฒนาแค่4คนเท่านั้นทีนี้เรามาว่ากันในส่วนของเนื้อเรื่องกันก่อนเช่นเคยครับ Untitled Goose Game เป็นเกมที่ให้เรารับบทเป็นห่านตัวนึงที่หลงเข้าไปในหมู่บ้านชนชั้นกลางชาวอังกฤษความพิเศษของห่านตัวนี้ก็คือมีสติปัญญามากกว่าห่านทั่วไปครับเพราะมันสามารถที่จะใช้สกิลต่างๆของมันในการหลอกล่อดึงดูดตัวละครหรือว่าจะเป็นการสเตลหยิบของนู่นนี่นั่นเพื่อให้เป้าหมายของตัวเองนั้นสำเร็จในที่สุดนะครับซึ่งปลายทางของเกมนี้ก็คือการผ่านไปยังโซนต่างๆของหมู่บ้านแห่งนี้นั่นเองเนื้อเรื่องหลักๆก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาคุยกันในเรื่องของเกมเพลย์กันบ้างผมพูดถึงการควบคุมห่านก่อนก็แล้วกันฟังก์ชันและฟีเจอร์ของห่านตัวนี้นอกจากเดินได้วิ่งได้แล้วมันยังสามารถใช้ปากเก็บของหรือว่าก้มเก็บของที่อยู่บนพื้นได้อีกด้วยหรือว่าจะเป็นการร้องเพื่อดึงดูดความสนใจไม่ก็การกระพือปีกก็สามารถทำได้ด้วยเช่นกันคำถามต่อมาก็คือจริงๆแล้วเกมนี้เราจะเล่นยังไงจุดเริ่มต้นก็คือเมื่อเราเข้าไปในแมปใหม่นะครับซึ่งแมปใหม่ที่ผมว่าจะเป็นเพียงแค่โซนเล็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้เท่านั้นโดยด่านแรกผู้เล่นจะได้เจอกับคนสวนที่กำลังปลูกผักทำสวนของเขาอยู่ซึ่งเมื่ออีห่านจิกเข้ามาในโซนแล้วนะครับมันจะมีออบเจกตีฟเหมือนคำสั่งของพระเจ้าปรากฏขึ้นมาให้เราทำตามคำสั่งเหล่านั้นว่าเราจะต้องทำกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้อะไรบ้างในฉากนี้ซึ่งผมขออนุญาตยกตัวอย่างออบเจกตีฟในด่านแรกนะครับว่ามีอะไรบ้างคือ1เราจะต้องหาทางเข้าไปในสวนให้ได้2คือทำให้คนลุงคนนี้เปียกน้ำ3ก็คือขโมยกุญแจของเขามา4ก็คือทำให้คุณลุงเปลี่ยนจากหมวกที่ใส่อยู่ประจำให้เป็นหมวกซันแฮท5ก็คือขโมยคราดแล้วเอามาไว้ในทะเลสาบให้ได้และสุดท้ายในตอนเริ่มต้นก็คือให้เราออกมาปิกนิกนะครับซึ่งคอนเซปต์นั้นก็คือให้เราขโมยของต่างๆตามรายการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชแอปเปิ้ลฟักทองแครอทแยมกระติกน้ำร้อนหรือว่าวิทยุรวมทั้งตะกร้าออกมาปิกนิกข้างนอกนั่นเองฟังมิชชั่นดูแล้วก็เหมือนจะไม่ได้ยากใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเราเล่นจริงๆโดยที่ไม่ได้ศึกษาจากที่ไหนมาก่อนนะครับมันจะค่อนข้างที่จะงงในระบบนิดนึงเนื่องจากเกมก็ไม่ได้สอนเรานะครับว่านอกจากที่เราจะมีสกิลในการเป็นห่านแล้วเราจะแก้ปัญหาหรือหาทางไปต่อยังไงเพื่อให้ภารกิจทั้งหมดเหล่านี้สำเร็จลุล่วงไปได้ซึ่งประเด็นนี้มองได้2แบบนะครับอาจจะมองว่าเป็นความท้าทายก็ได้หรือว่าอาจจะทำให้ผู้เล่นคนนั้นเลิกเล่นไปเลยก็ได้เพราะว่าไปต่อไม่ถูกแต่คุณผู้ชมก็ไม่ต้องห่วงนะครับเพราะวิดีโอนี้ผมมาเล่าให้ฟังแล้วว่าเกมนี้เล่นยังไงหลักการนั้นง่ายมากเลยนะครับนั่นก็คือ1ใช้การสังเกตสังเกตยังไงนะครับก็คือสังเกตพฤติกรรมของตัวละครในฉากนั้นๆว่าคนคนนั้นกำลังทำอะไรอยู่มีอุปกรณ์อะไรบ้างที่อยู่ในฉากหรือแม้แต่ลักษณะอุปนิสัยที่เราสังเกตได้จากตัวละครนั้นๆก็มีผลในการหาวิธีในการผ่านด้วยเหมือนกันทีนี้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างด่านแรกก็แล้วกันครับภารกิจแรกของเราก็คือการเข้าไปในสวนให้ได้ซึ่งถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับในฉากนี้วาล์วเปิดปิดน้ำจะอยู่ที่บริเวณนอกรั้วซึ่งถ้าเราควบคุมห่านไปเปิดวาล์วน้ำเพื่อให้น้ำนั้นไหลจากด้านในตัวละครคุณลุงก็จะเปิดประตูออกมาแล้วก็มาปิดวาล์วน้ำนะครับซึ่งเราสามารถใช้จังหวะนี้นี่แหละครับลอบเข้าไปในสวนได้ในที่สุดหรือจะเป็นการพยายามทำให้ลุงเปลี่ยนหมวกเป็นซันแฮทนะครับภารกิจนี้ต้องใช้การสังเกตสักนิดนึงนะครับนั่นก็คือเราจะต้องแย่งหมวกของลุงมาให้ได้ครับและปัญหาของการเกิดเป็นห่านก็คือมันตัวเล็กครับจะบินไปโฉบหมวกแบบเดียวหรือว่านกอินทรีก็คงจะทำไม่ได้แน่เพราะว่าอีห่านจิกตัวนี้มี IQ ขั้นสูงแล้วก็แค่ทำให้ลุงนั้นก้มตัวลงมาแล้วก็หาจังหวะแย่งหมวกมาให้ทันจากนั้นก็พาหมวกวิ่งหนีไปซ่อนเอาไปไกลๆที่ไหนก็ได้ให้ลุงหาไม่เจอแค่นี้ภารกิจนี้ก็จะผ่านแล้วนะครับเพราะหลังจากนั้นลุงก็จะไปเปลี่ยนหมวกเป็นซันแฮทแทนThank you.
เอาละครับผมกลับมาที่หลักการเล่นข้อที่2นะครับนอกจากการสังเกตแล้วผู้เล่นจะต้องพยายามหยิบของนู่นนี่นั่นแล้วก็ลองเปลี่ยนย้ายที่ดูแล้วคอยดูนะครับว่ารีแอคชั่นของตัวละครหรือ NPC ในฉากนั้นๆเนี่ยจะมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังไงแล้วเราก็จะใช้ลักษณะดังกล่าวเหล่านี้นี่แหละครับในการได้จะหาทางแล้วก็ทำภารกิจนั้นๆให้ผ่านไปได้นั่นเองโดยผมขออนุญาตยกตัวอย่างภารกิจสุดท้ายในฉากแรกให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับว่าทั้งหมดที่ผมได้เล่าไปนั้นจะเอามาประยุกต์ใช้ยังไงในการผ่านด่านนี้รายละเอียดในฉากนี้ก็คือเขาต้องการให้คุณลุงใช้ค้อนตีมือตัวเองครับทีนี้เมื่อเราเล่นถึงช่วงท้ายของเกมในฉากนี้ลุงแกจะเกลียดเรามากถึงขนาดทำป้ายห้ามหันผ่านขึ้นมาเลยทีเดียวครับแล้วป้ายอันนี้จะถูกปักไว้บริเวณอีกฝั่งนึงของบ้านใกล้ๆกับประตูทางออกอีกฝั่งนึงดังนั้นสเต็ปแรกจึงเป็นการทำให้ป้ายนี้ล้มลงครับทีนี้พอลุงเห็นว่าป้ายมันล้มลุงก็จะเอาป้ายนี้มาปักขึ้นมาใหม่แล้วก็ไปเอาค้อนที่อยู่ใกล้ๆมาตอกตะปูครับซึ่งในจังหวะที่ลุงกำลังจะตอกตะปูนี่แหละครับให้เรากดร้องลุงจะตกใจเสียงของเราแล้วก็ฟาดไปที่นิ้วของตัวเองซึ่งผลสุดท้ายจะออกมาแบบไหนให้คุณผู้ชมได้ดูภาพนี้ด้วยตัวเองก็แล้วกันครับเห็นไหมครับว่าที่ผมบอกว่าห่านตัวนี้แม่งโคตรเลวอ่ะมันเป็นแบบที่ผมว่าจริงๆหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับยังมีอีกหลายอย่างให้คุณผู้ชมได้เล่นใน Untitled Goose Game โดยตอนนี้เกมได้วางจำหน่ายไปตั้งแต่วันที่20กันยายนที่ผ่านมาลงให้กับ PC Mac OS แล้วก็ Nintendo Switch นะครับส่วนใน PC นั้นยังเป็น Time Exclusive ที่ลงให้กับ Epic Games Store อยู่เพราะว่าใน Steam เท่าที่ผมเช็คข้อมูลดูน่าจะลงให้ในปีหน้าครับและราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6.99 เหรียญเอาง่ายๆว่า7เหรียญนะครับหรือตีเป็นเงินไทยประมาณ210บาทซึ่งถ้าคุณผู้ชมสนใจเกมนี้ก็ลองหามาเล่นกันดูก็แล้วกันนะสุดท้ายวิดีโอนี้ The Move ก็หวังว่าข้อมูลที่แบ่งปันให้กับคุณผู้ชมน่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจหรือว่าคุณผู้ชมที่ซื้อมาก่อนแล้วไม่รู้จะเล่นยังไงก็น่าจะเป็นตัวไกด์เป็นตัวแนะแนวทางให้คุณผู้ชมได้เล่นเกมนี้ได้อย่างสนุกมากขึ้นก็ยังไงลองไปปรับเล่นกันดูก็แล้วกันนะครับสุดท้ายวิดีโอนี้ผมก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move ผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับThank you.